14:57 ณเวลาบันทึกคลิปนี้เราพบกันบ่าย2กำลังจะบ่าย3นะครับมา2ช็อต2แคปชั่นด้วยกันนะลูปไว้ก่อนเลยตรงนี้เราเห็นกันตรงนี้นะหน้าจอมอนิเตอร์พรีวิวตัวนี้นะครับลูปไว้ก่อนแล้วพูดกันตรงนี้ก่อนนะวันนี้สงกรานต์ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับที่เชียงใหม่นี่คนเต็มเลยนี่ในเมืองนะขายของกันนะครับโอ้โหนี่เล่นน้ำกันแล้วเล่นน้ำกันแล้วนะคลายร้อนนะครับก็เซฟที่ตัวเองด้วยเนาะเดินทางปลอดภัยนะครับเดี๋ยวนี้อะไรนะดื่มกันนะครับก็ดื่มกันจัดหนักจัดเต็มนะบางท่านบางคนก็ไม่มากคนที่ไม่ดื่มเลยก็ดีที่สุดแล้วครับสำหรับผมไม่ดื่มนะเป็นคนที่ไม่ดื่มจริงๆเลยเหมือนเข้าสังคมไม่ได้ประมาณนั้นนะเออย่าว่ากันนะครับอันนี้พูดตามจริงนะครับตามความเป็นจริงนะเออนะครับอันนี้ผมเป็นคนหนึ่งนะที่ไม่ดื่มเลยไม่เอาเลยค่อนข้างจะเหมือนสันโดษไงนะยังไงนะครับอ่ะมาเข้าสู่ส่วนของช็อตนี้กันนะครับช็อตนี้ครับนี่เลยตะเกียงวิเศษตะเกียงวิเศษเพียงนะกลายเป็นจินนี่ตะเกียงจินนี่ในตะเกียงเฮ้ยพูดผิดนะครับเอาเป็นว่าช็อตนี้ตัดสลับเอฟเฟกต์ผสมสารประกอบเพลงเข้าจังหวะเพี้ยงๆๆแบบนี้นะครับตะเกียงวิเศษน่ารักหลายๆนะครับช็อตนี้เลยธีมแบบบุพเพสันนิวาสนะธีมแบบไทยนะครับสวยหล่อแบบไทยๆนะแล้วก็มีช็อตอื่นๆด้วยนะเป็นภาพนิ่งนะครับก็มานำเสนอกันยาวๆแล้วเนาะจากเพื่อนพี่น้องชาวด้อมนะครับใน TikTok นะครับให้เครดิตกันนี่ Fire Yourself แล้ววันนั้นก็มีนะช็อตหวานๆไว้นานเองช่วงนี้เงียบกันไม่รู้ไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยรอโมเมนต์อยู่เนี่ยรอภาพเซตคู่อยู่เนี่ยรอกันอยู่นะครับรอกันอยู่แต่ไม่เป็นไรนะช่วงที่รอก็นี่เสิร์ฟความน่ารักแบบนี้ยาวๆกันชั่วคราวก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยครับปิดท้ายตรงนี้ครับนี่ปุยน่ารักปุยเลยนะอันนี้ก็เป็นช็อตภาพนิ่งหลายช็อตทั้งในส่วนของภาพในนิตยสารพราวนะทั้งในหารักด้วยใจเธอกับ Fire Yourself นี่แล้วก็ช็อตนี้ด้วยนำถ่ายแบบกระเป๋าแบรนด์กระเป๋าแบรนด์สินค้านะเอาเป็นว่า All in One รวมช็อตละกันนะครับยังส่งความน่ารักกันยาวๆแบบนี้นะน่ารักจุงเบยนะน่ารักแบบนี้นะครับเดี๋ยวพูดส่วนของคอมเมนต์นิดหน่อยนะคอมเมนต์เมื่อวานมันเป็นคลิปเมื่อวานแต่ว่าเพื่อนพี่น้องชาดอมเรามาคอมเมนต์ล่าสุดเมื่อกี้นะครับนี่อะไรเอ่ยเขาบอกว่าเขาบอกนะว่าบอกจะไปดูขุดแอปแฟนตัวเองแน่นอนแต่ไม่เห็นแม้เงาแล้วจะพาไปเที่ยวเหรอแม่นี่เขาไม่ได้ว่างที่จะทุกจังหวะทุกตลอดของชีวิตสถานการณ์ที่แบบไปที่จะได้ไปร่วมงานนะครับนี่ต้องเข้าใจกันแบบนี้นะก็อยากให้เข้าใจกันถึงช่วงสถานการณ์ช่วงเวลาที่มันทันหรือว่าไม่ทันนะครับนะอย่างตอนที่ไปเชียร์บอลน่ะเขาก็ยังไปทันตอนนั้นใช่ไหมเหมือนสาวขาหล่อในโพสที่บอกว่าวันนี้เสียดายจังนะแต่ว่าก็ยังเห็นถ่ายรูปด้วยกันแต่งานมหาสงกรานต์คืออันนี้คือไม่ทันก็คือไม่ทันจริงๆไม่ได้เห็นอะไรนะบอกล่วงหน้าไว้อินโฟล่วงหน้าแต่ว่าเห็นอีกทีก็คือในคอมเมนต์แค่นั้นเองนะครับทุกอย่างก็ราบรื่นปกติดีตามนี้เลยนะไม่มีอะไรนะครับบางทีมันเหมือนการให้ความหวังมากเกินไปนะครับอยากจะให้อยู่ตรงกลางที่สุดนะเพื่อพี่น้องชาวน้องให้มีความสุขกันแบบนี้นะครับโอเคนะเป็นพลังบวกให้กันนะเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตมาครับก็เดี๋ยวผมมานำเสนอในคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับไปสนุกสุขสันต์วันสงกรานต์นะเที่ยวที่ไหนก็เดินทางปลอดภัยนะครับก็สนุกในทุกที่นะ